เราจะพาทุกคนไปสนุกกันที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ช่วงนี้มันตรงกับวันหยุดนะครับรถเยอะมากๆนะครับทุกคนไม่เคยมาที่นี่มาก่อนนะสวยมากนะพอมองกลับขึ้นมานี่ยอดของคุณลุงฟูจินะฝั่งนี้ก็จะเป็นวิวสวยๆอะไรที่เป็นความเชื่อเชียร์ไว้ก่อนโอเคไปติดฝาเย็นมากนะทุกคนคือโอกาสที่จะได้มาเห็นแบบนี้มันน้อยนะทุกคนเพราะว่าบางทีมาก็คือเมฆบังมองไม่เห็นบางทีมาก็คือขึ้นไปชั้น5แบบเมื่อกี้ไม่ได้นะทุกคนครั้งที่แล้วเรามาเราก็ขึ้นไม่ได้แต่โชคดีลงมาข้างล่างก็ได้เห็นก็คือไม่มีเมฆบังแจ๋วสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไปกันนะครับอยู่กับผมข้าวเจ้าแล้วก็น้องบูมนะครับและนี่เป็นทริปพิเศษนะฮะเราจะพาทุกคนไปสนุกกันที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นครั้งนี้เหมือนเดิมนะฮะเราเดินทางไปกับทัวร์นะครับทัวร์นัดตอน2ทุ่มนะครับแต่เราเดินทางมาจากบุรีรัมย์นะครับค่อนข้างไกลเรามาถึงตั้งแต่4โมงเย็นนะครับเพราะว่าผมกลัวว่าเราจะเลทนะมาถึงปุ๊บก็ลงไปแลกเงินนะครับที่สถานีรถไฟฟ้าสุวรรณภูมิเลยนี่ได้มาแล้วนะครับทุกคนอันนี้ก็แลกมานะครับเรทตอนนี้เรทดีมากๆไปหาอะไรกินกันเย็นๆหน้าร้อนต้องไปเงินเย็นระหว่างรอนัดนะครับเดี๋ยวจะไปทานข้าวที่ฟู้ดคอร์ทนะครับอยู่ที่ชั้น1ประตู8นะกำลังไปตามหากันเรามาถึงที่นี่ค่อนข้างเร็วนะครับดังนั้นก็แลกเงินเสร็จแล้วหาอะไรลองท้องกันสักหน่อยนะฮะผมทราบมาว่าที่ Magic Food Court Airport Street Food ตรงนี้นะฮะอาหารอร่อยแล้วก็ราคาถูกมากๆนะฮะลงมากันได้ที่ชั้น1ประตู8หลังจากทานข้าวอิ่มกันแล้วนะครับเดินเล่นเล็กน้อยนะครับให้ย่อยเราก็ไปเตรียมตัวนะครับรอนัดกับคณะทัวร์แล้วบินไปที่ประเทศญี่ปุ่น5ชั่วโมงครึ่งครับ2 hours later ถึงแล้วครับที่นาริตะนี่เป็นไงสนุกไหมตรวจเยอะมากทุกคนตรวจเยอะมากๆนะครับตอนนี้เราอยู่ที่นาริตะนะครับนี่ก็เดี๋ยวอีกสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นรถทัวร์แล้วก็ไปที่ฟูจิกันวันนี้จะเป็นทริปเที่ยวอะไรบ้างก็เราติดตามแล้วกันนะครับ A few moments later ช่วงระยะเวลาที่เรามาเที่ยวนะครับตรงกับโกลเด้นวีคของญี่ปุ่นพอดีนะครับคือเขาจะหยุดเที่ยวพักผ่อนดังนั้นรถติดและคนเยอะมากๆหลังจากแวะพักกันเรียบร้อยเรามุ่งหน้าสู่ภูเขาไฟฟูจิจากสนามบินนาริตะใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะครับมันตรงกับโกลเด้นวีคของญี่ปุ่นดังนั้นรถติดนะครับใช้ระยะเวลาเดินทางค่อนข้างนานแต่มีความโชคดีครับวันนี้อากาศดีมากๆคิดว่าจะได้เห็นคุณฟูจิซังเต็มๆแน่นอนนะฮะวันนี้อากาศดีเราจึงมีโอกาสที่จะขึ้นฟูจิซังชั้น5ดังนั้นเรามาแวะเติมพลังด้วยอาหารมื้อแรกที่ประเทศญี่ปุ่นริมทะเลสาบกันครับหอมเป็นกระดาษแข็งก็จะมีหมูนะครับมีเส้นอุด้งแล้วก็ส่วนนี้เป็นน้ำเอาไว้จุ่มนี่เป็นกระดาษนะก็จะมีเครื่องเคียงเป็นเต้าหู้อันนี้ไม่รู้ก็น่าจะเป็นผักดองอะไรต่างๆเนี่ยเป็นมื้อแรกของวันนะครับทานเสร็จเรียบร้อยหลังจากที่ลงจากเครื่องมานะฮะก็กินข้าวบนเครื่องแล้วก็ไม่ได้กินอะไรอีกเลยนะก็กินขนมปังนิดหน่อยนะฮะวันนี้ทุกคนจะเห็นฟูจิอยู่ข้างหลังครับนู้นเห็นไหม
ื้อแรกอร่อยมั้ยคะอร่อยค่ะมันเป็นยังไงชาบูเหรอชาบูชาบูเส้นอุด้งแซ่บแซ่บก็อาหารญี่ปุ่นอ่ะทุกคนก็ประมาณนั้นอร่อยดีฮะเดี๋ยวตอนนี้เราอยู่ที่ข้างๆทะเลสาบแล้วก็ช่วงนี้มันตรงกับวันหยุดนะครับรถเยอะมากๆนะครับแล้วก็รถติดครับเราก็เลยมาเลท2ชั่วโมงก็หิวก็หายกันรีบทานรีบอะไรกันเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่หมู่บ้านน้ำใสใช่ไหมไม่ค่ะไปภูเขาไฟฟูจิชั้น5ไปชั้น5ก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันแล้วกันว่าเราจะไปที่ไหนกันนะฮะไปเที่ยวพร้อมๆกันไปกันวันนี้เรามาที่ฟูจิชั้น5นะครับทุกคนมาลงรถแล้วครับจะให้คูปองมาเดี๋ยวไปเอาไปแลกของฮะสวยมากทุกคนดูดินี่มองเห็นไหมในกล้องไปไปกันน้องฟูจิสั่งแล้วจะเห็นฟูจิไหมไหนคุณลุงไหนคุณลุงอยู่ไหนนี่คุณลุงใช่ไหมเรียบเลยน่ารักจังเดี๋ยวไปเอากระดิ่งก่อนนะพร้อมค่ะแลกกันนะคะมูจิไซโตเดนชิมได้นะครับอร่อยมากมาได้รับรางวัลจากนายกรัฐมนตรีอันดับหนึ่งในญี่ปุ่นฮัลโหลมูจิไซโตเดนมีที่เราแลกกระดิ่งแล้วนะนี่ก็มีมูจิมาชิมด้วยนั่นเองเลยอุณหภูมิเท่าไหร่11องศา11นะหนาวจริงไปทุกคนเดินเข้าไปเนี่ยจะมีศาลเจ้าอยู่นะฮะเดี๋ยวเอากระดิ่งไปไหมว้าวทุกคนไม่เคยมาที่นี่มาก่อนนะสวยมากนะพอมองกลับขึ้นมานี่ยอดของคุณลุงฟูจินะฝั่งนี้ก็จะเป็นวิวสวยก็ไม่ได้มีโอกาสขึ้นมาบ่อยนะทุกคนเพราะว่าถ้าอากาศไม่ดีไม่ได้ขึ้นนะฮะดังนั้นแล้วแต่ดวงใช่ไหมครับใช่ไหมครับไปไปไหนต่อเอากระดิ่งไปงานนี้ถือว่าเราโชคดีมากๆนะที่ได้ขึ้นมาที่นี่สวยสุดๆฟูจิซังอธิษฐานอธิษฐานก่อนนะโยนคนนี้นี่อ๋อเป็นสิ่งไทยและอันนี้ก็ยืนปากแปลเครื่องรางให้ลูกพีทลูกพีทปากมาเครื่องรางอยู่ตรงนั้นป่ะครับอันนี้ไกด์เรานะครับทุกคนพี่ไก่ค่ะลาบเงินพอมีหมดเขาเขียนไม่หมดเนี่ยเขาเขียนไม่หมดเขียนเป็นภาษาอังกฤษแล้วเอาไปให้ลูกพีทนะฮะอะไรอีกนี่เดี๋ยวไปฝากนะครับอันนี้ไหมโอเคทุกคนเดี๋ยวซื้อเครื่องรางนะครับเดี๋ยวไปฝากก่อนแป๊บเดียวกินอะไรคะหนูจะกินอะไรไอติมกี่บาทไอติมป่ะไปดูฮัลโหลสวัสดีครับนี่ไงก็มีราคา600 550 500อันไหนมัสคัตแอนด์วานิลามัสคัตแอนด์วานิลาอ่ะมาลองดูผู้หญิงคนหนึ่งต่อสู้กับสายญี่ปุ่นได้ไหมนี่อันนี้ใช่มิกซ์ yes one
ก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะร้อยกว่าบาทประมาณนั้น120บาทครับคิดเท่าไหร่ Thank you นี่ไซมัดคัสเดี๋ยวเรามาชิมตรงนี้เลยนี่ไปยืนไซมัดคัสตรงนั้นต้องหาที่ยืนกินนะห้ามเดินกินเด็ดขาดอ่ะโอเคอ่ะไปไปตรงนั้นเหมือนเยลลี่ไงเปรี้ยวชิมเป็นไงเหมือนเยลลี่เปรี้ยวไหนเยลลี่องุ่นน่ะเยลลี่องุ่นเปรี้ยวๆเปรี้ยวๆมันๆหวานๆฝั่งนี้วานิลาหวานๆฝั่งนี้เปรี้ยวเยลลี่อ่ะฮะมีเมืองไทยมั้ยเงี้ยไม่น่ามีฮะเมืองไทยไม่มีอร่อยแต่วานิลาอร่อยแก้วเลยฟินเท่าไหร่ทุกคนนะก็13องศากับไอติมเดินต้องเอาตัดกันนู่นเย็นหนาวแล้วต้องเอาไอติมตัดแต่มันอร่อยจริงกินไอติมตอนหน้าหนาวคือมันอร่อยจริงนะมันได้นะอันนี้เป็นครั้งแรกของเรา2คนนะครับที่นี่13องศาทุกคนเป็นครั้งแรกที่เราได้ขึ้นมาที่ชั้น5เอา9องศาเลยเหรอนี่นะฮะ9องศาเป็นครั้งแรกที่ได้ขึ้นมาชั้น5นะเพราะว่าครั้งที่แล้วที่เรามาคือจะได้มาขึ้นแล้วอากาศไม่ดีไม่ได้ขึ้นก็เลยได้ไปลานสกีฟูจิเทนแทนก็เลยไม่ได้ขึ้นนี่ครั้งแรกเราก็ตกใจเหมือนกันว่าเอ๊ะเหมือนเคยมาแต่จริงๆคือไม่เคยมาแล้วทุกคนดูวิวนี่คือยอดฟูจินะครับเนี่ยเนี่ยจะถึงไปแล้วนะเนี่ยยอดฟูจินะฮะแล้วก็อากาศดีมากวิวสวยเนาะวิวสวยมากแล้วก็อันนี้มีแต่ร้านขายของฝากนะครับของมีภาษาไทยด้วยไม่ต้องกลัวว่าซื้อไม่ถูกนะครับเขาพูดไทยได้ด้วยพูดไทยได้อีกนะครับก็ดีนะครับใครเคยมาเม้นมาบอกหน่อยนะครับว่าผมควรไปที่ไหนอะไรยังไงหรือว่าเคยมาแล้วสนุกไหมเป็นยังไงชอบไหมนะเม้นมาบอกกันหน่อยนะครับผมเอาโอเคเดี๋ยวสักครู่เราก็จะไม่เป็นไรถ่ายเลยนะเดี๋ยวสักครู่เราก็จะลงไปข้างล่างแล้วนะครับลงไปหมู่บ้านน้ำใสนะครับแล้วก็จะเข้าที่พักไปแช่ออนเซนกินบุฟเฟ่คาปูนะครับตามโปรแกรมนะฮะแต่ไม่รู้ว่าจะทำทันไหมเพราะวันนี้ค่ำแล้วนะฮะว่าเป็นวันหยุดเขาเรียกว่าโกลเด้นวีคของชาวญี่ปุ่นนะครับคือเขาหยุดยาวเหมือนสงกรานต์เนี่ย1ปีมีครั้งนะครับโดยประมาณนะฮะผมก็ไม่มั่นใจแต่คือเป็นโกลเด้นวีคก็คือหยุดยาวแล้วก็ตรงวันที่5พฤษภาที่ใกล้จะถึงเนี้ยเป็นวันเด็กผู้ชายด้วยนะฮะใครเคยเห็นก็ธงปลาคาร์ฟเยอะๆนั่นแหละครับดังนั้นก็คือเขาก็หยุดแล้วก็เที่ยวใช่ไหมคนเยอะรถติดนะครับทำให้เสียเวลาในการเดินทางพอสมควรนะโอเคประมาณนี้เนาะงั้นเดี๋ยวก็ไปกันนี่นะฮะอันนี้คือเทือกเขาเจแปนครับเจแปนแอลนะทุกคนนะครับสวยมากๆนี่นะครับหมู่บ้านน้ำใสใช่ไหมคะตอนนั้นเรามาตอนนี่ไงโมจินะไปดูหน่อยดูหน่อยครับนี่เป็นโมจิว้าวเดี๋ยวเราออกมากินนะก็นี่น่าจะเป็นขนมเกาลัดนะถ้าจำไม่ผิดนี่อันนี้ตู้สุ่มไปทางไหนแล้วไปทางโน้นไปไปกันต่อเป็นหมู่บ้านน้ำใสนี่บ้านน้ำใสนี่เขาโยนเหรียญลงไปเต็มเลยน้ำใสมากแล้ววิวนี้จ้าวิวไปเลยหลักล้านว้าวตัวมากตัวนี้จะเป็นโซนของฝากนะของฝากหมดเลยคนดูน้ำใสมากครับดู8เมตรละสีฟ้าเหรอฟ้านี่ปลาสีฟ้าอย่างนี้
จับกันเดียวเลยตายจะมีโค้ยล้างมือล้างซ้ายล้างขวาล้างปากรูปที่ต่างเนี่ยลองดูเดี๋ยวที่เป็นความเชื่อเชียร์ไว้ก่อนเย้ตาติดฝาเย็นมากนะทุกคนแล้วเกิดใครไม่ได้เอาขวดมาก็ที่นี่ส่งให้เย็นนะทุกคน50 บาทโอเคไปจ๊ะมันจีหยดน้ำเอออ๋อเขาใส่พลาสติกอยู่มันเลยแข็ง300เยนก็ประมาณ90 บาทเริ่มต้นนี่ไงคิดแคทคุณเต็มเลยครับนี้สมัยก่อนนี่จำได้ไหมหิ้วไปเป็น10-20ถุงทงสารตัวเองนะเจ้าเนี่ยเอามันมาไว้ฉันเห็นเจ้ามองมันหลายรอบแล้วมันร้องไห้ใช่ไหมมันร้องไห้อยู่อ่ะเหรอจะเห็นไม่น้ำตาไม่ชอบเหรอไปคลายเบบี้อ่ะเหรอมันเป็นไม่เอาแล้วไหนดูแล้วผมเป็นนี่มาม่าฟูจิชิ้นละ150เยนเอา2ชิ้นแล้วกันเนาะอุ้ยกระเป๋าเปิดแต่ไม่เท่าไรมีตังค์ไหมเออไป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 ขอบคุณค่ะนี่กระโตนี่มีคนคอนเฟิร์มมาแล้วให้เรามากินสิสตรอเบอรี่เอาไหมหรือว่าเราจะไปเอาที่ชิวิยาหรือจะกินที่นี่ไม่เอาเดี๋ยวเราไปดูในเมืองพวกนี้ก็ได้อ่ะฮะนี่เห็นคุณลุงด้วยชิมสิเอามาอันนี้ลองหอมมากหอมไหมเป็นไงกลิ่นข้าวเหรอกลิ่นแป้งๆนี่หรอกลิ่นแป้งย่างไข่ถั่วแดงอร่อยไหมอร่อยค่ะขอดูข้างอร่อยนี่150ถ้าคิดเป็นเงิน432 446 40บาทถูกมากเนาะโอเคเดี๋ยวเราขอตัวกินก่อนฮะแล้วเดี๋ยวจะไปกินอะไรเดี๋ยวพาไปดูที่จะไปกินดังโง่ที่เขาตำไว้เขาปิดร้านแล้วทุกคนก็เลยมาซื้อสตรอเบอรี่แทนนะมาราคาพอๆกันครับทุกคนแต่นั่นที่ชื่อชินจูกุนน่าจะถูกกว่าแต่ก็อยากกินอ่ะตอนนี้มาลองดูเอาไหนดีคะเอาช้ำๆไหมตั้งจับนะได้หยิบไปเลยไม่รู้เอาอันนี้เนาะเออได้ประเด็นนี้เย่ไปเย่จะอะไรเลยตรงนี้นะทุกคนตั้งอยู่ของผมฮันเย็น250 บาทใบหน้าสุดที่ดีๆใบหน้าสุดไปได้ถ่ายทั้งวันอ่ะคุณลุงฟูจิคือโอกาสที่จะได้มาเห็นแบบเนี้ยมันน้อยนะทุกคนเพราะว่าบางทีมาก็คือเมฆบังมองไม่เห็นบางทีมาก็คือขึ้นไปชั้น5แบบเมื่อกี้ไม่ได้อะทุกคนครั้งที่แล้วเรามาเราก็ขึ้นไม่ได้แต่โชคดีลงมาข้างล่างก็ได้เห็นก็คือไม่มีเมฆบังนะครั้งแล้วเดินมาจากฝั่งนู้นจำได้ไหมนั้นรูปยังมีอยู่เลยเป็นหิมะหมดเลยลื่นด้วยแล้ววิวสวยมากทุกคนน้ำใสกราฟดูวิวซะก่อนการเดินทางในครั้งนี้นะครับเราใช้ระยะเวลา6วัน4คืนนะครับอยู่ที่ญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้นะครับเราจะเดินทางเข้า
กรุงโตเกียวนะครับแล้วก็ไปช้อปปิ้งเที่ยวในโตเกียวเราจะไปตามหาโอนิสกะไทเกอร์สายรองเท้าห้ามพลาดเด็ดขาดจะเป็นยังไงรอติดตามใน EP ที่2นะครับเจ๋วนะครับก็เป็นบุฟเฟ่ครับปูกันเลยยาวๆคืนนี้แล้วก็เดี๋ยวลุยต่อพรุ่งนี้ครับผมกินขาปูเสร็จก็จะออนเสร็จแล้วก็พักผ่อนแล้วฮะเจอกันพรุ่งนี้ครับบ๊ายบาย